นาทีนี้ฮิตสุดๆกับคุกกี้เนยหน้าตาแบบนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยสูตรนี้ดัดแปลงมาจากสูตรคุกกี้ในตำนานของเจหลีนะพันทิพย์นะคะขอบพระคุณเจ้าของสูตรต้นฉบับด้วยค่ะนำไข่ไก่เบอร์2มา1ฟองถ้าไม่มีไข่เบอร์2ให้ตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันแล้วชั่งน้ำหนักมา55กรัมเติมกลิ่นวานิลลาลงไป2ช้อนชาตีให้ไข่แตกผสมไข่และกลิ่นวานิลลาให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำโถผสมมา1ใบใส่เนยเค็มลงไป150กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะไม่มีเนยเค็มใช้เนยจืดได้แต่ให้เพิ่มเกลือสัก 1-2 หยิบมือเนยที่นำมาใช้งานจะต้องเป็นเนยที่นิ่มแล้วแต่ยังคงเย็นๆอยู่นะจ๊ะนำน้ำตาลไอซิ่ง130กรัมหรือ13ช้อนโต๊ะร่อนลงไปในชามผสมที่มีเนยอยู่ตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งจนกระทั่งตัวเนยฟูตอนเริ่มยังไม่ต้องเปิดเครื่องตีก็ได้ค่ะคนๆให้ไอซิ่งกับเนยเข้ากันนิดนึงก่อนจากนั้นเริ่มต้นเปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำแล้วก็ค่อยเร่งเป็นความเร็วสูงสุดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไอซิ่งฟุ้งกระจายตอนตีใช้เวลาตีประมาณ5นาทีได้แต่ว่าระยะเวลาที่ใช้ตีแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะให้ดูที่ลักษณะของเนยเป็นหลักนะในระหว่างที่ตีให้คอยหยุดเครื่องแล้วปาดโถตีเป็นระยะด้วยเมนูนี้แนะนำให้ใช้เครื่องตีนะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องตีราคาไม่ค่อยสูงแล้วนะอย่างรุ่นที่ป้าใช้ราคาอยู่ที่ประมาณ200ไปปลาย300ต้นๆเองจ้ายังไงเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเมนูนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะในช่วงของการตีเนยอย่าตีเยอะเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะเมื่อทำเป็นคุกกี้แล้วตัวคุกกี้เขาจะขยายเยอะทรงไม่ค่อยสวยแล้วก็ตัวคุกกี้จะแบนหลังตีสังเกตดูนะคะเนยเขาจะดูฟูขึ้นแล้วก็มีสีขาวขึ้นด้วยนำไข่ผสมกลิ่นวานิลลาที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในเนยโดยแบ่งใส่สัก2รอบใส่รอบแรกตีให้พอเข้ากันรอบที่2ใส่ไข่ผสมกลิ่นวานิลลาที่เหลือลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตีให้พอเข้ากันจากนั้นนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา260กรัมหรือ2ถ้วยตวงผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้พอกระจายตัวเข้าด้วยกันนำแป้งที่ผสมผงฟูและเบกกิ้งโซดาไว้มาครึ่งนึงก่อนร่อนลงไปในชามผสมคนให้พอเข้ากันนำแป้งผสมผงฟูและเบกกิ้งโซดาส่วนที่เหลืออยู่มาร่อนลงไปในชามผสมคนให้พอเข้ากันเมื่อได้ประมาณนี้แล้วใช้เครื่องตีช่วยตีผสมสักครู่พอเข้ากันแล้วหยุดตีทันทีนะคะการคนการตีแป้งอย่านานเกินไปไม่อย่างนั้นเนื้อคุกกี้ที่ได้จะเหนียวแล้วก็แข็งแบ่งเนื้อคุกกี้ที่ได้มาใส่สีผสมอาหารลงไปคนสีกับเนื้อคุกกี้ให้เข้ากันพยายามคนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใครมีสีเจลแนะนำให้ใช้สีเจลเนื่องจากเขาจะมีเม็ดสีที่เข้มเติมนิดเดียวสีก็สวยแล้วแล้วเนื้อคุกกี้ก็จะไม่ค่อยเหลวด้วยเมื่อผสมสีเสร็จแล้วก็ใส่ถุงบีบเตรียมบีบได้เลยการบีบน้องหมีน้องกระต่ายน้องหมาป้าใช้หัวบีบที่มีลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ป้าใช้เบอร์นี้จ้าหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปใช้เบอร์อื่นก็ได้นะคะถุงบีบที่ใช้ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ถุงบีบแบบซิลิโคนค่ะมันจะทนกว่าเหนียวกว่าใช้ถุงบีบพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งได้ไหมป้าก็ได้นะคะแต่มักจะเจอปัญหาถุงบีบแตกวิธีการแก้ก็อาจจะลองใช้ถุงบีบหลายๆใบซ้อนกันเดี๋ยวมาบีบน้องหมีแบบที่1ค่ะจะทำหูเป็นจุดๆขึ้นมา2จุดแล้วก็บีบบนทำเป็นหน้าใส่คุกกี้ในถุงบีบให้น้อยนิดนึงก็ได้นะคะมันจะบีบง่ายกว่าไม่ต้องใช้แรงบีบเยอะถ้าเราบีบออกมาแล้วมันเป็นทรงไม่ค่อยสวยให้ใช้พายยางช่วยจัดแต่งทรงได้ถาดที่ป้าใช้บีบเนี่ยป้าปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบไว้ด้วยนะจ๊ะบีบแป้งคุกกี้อีก1จุดลงไปตรงกลางทำเป็นจมูกน้องหมีน้องหมีแบบที่2ทำเหมือนกับตัวแรกเลยค่ะเพียงแต่ว่าส่วนของหูเนี่ยป้าจะทำเป็นวนๆไม่ใช่ทำเป็นจุด
ถ้าตัวแป้งมันนูนสูงแหลมเกินไปเราสามารถใช้นิ้วมือช่วยกดได้นะจ๊ะมาดูการบีบน้องหมาบีบเส้นเฉียงเฉียงแบบนี้2เส้นแล้วก็วนทำหน้าน้องหมาบีบจุดตรงกลางเยื้องมาด้านล่างเล็กน้อยน้องหมาอีกหนึ่งแบบบีบคล้ายๆกับตัวเมื่อสักครู่เลยนะคะเพียงแต่ว่าป้าจะบีบหูให้สั้นลงเล็กน้อยน้องกระต่ายบ้างจริงๆก็ทำเหมือนน้องหมาเพียงแค่ว่าหูเขาจะต้องตั้งขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนิดนึงตอนบีบไม่ต้องทำตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ให้เว้นระยะห่างระหว่างคุกกี้แต่ละชิ้นด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะขยายตัวขึ้นอีกตอนอบนำแป้งที่ผสมสีแดงมาบีบทำเป็นหมวกตัวนี้ป้าไม่ได้ใช้หัวบีบนะจ๊ะแค่ตัดปลายถุงบีบให้เป็นรูเล็กๆแล้วก็บีบได้เลยน้องกระต่ายป้าจะทำเป็นหัวใจเมื่อกี้ป้าแบ่งแป้งมานิดนึงค่ะผสมสีเขียวแล้วเดี๋ยวป้าจะใช้หัวบีบเบอร์นี้นะจ๊ะบีบเป็นจุดๆต่อกันทำเป็นวงกลมวงรีหรือว่าเป็นรูปหัวใจก็ได้บีบวนๆแบบนี้ก็น่ารักส่วนอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสเอาแป้งสีขาวมาบีบทำเป็นไม้เท้าก็น่ารักนะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนิดหน่อยบางครั้งอากาศร้อนเราใช้เวลาในการบีบนานเนื้อคุกกี้เขาจะเหลวขึ้นดังนั้นป้าอยากแนะนำว่าให้เอาเนื้อคุกกี้ไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งเป็นเวลาสัก10นาทีก่อนอบนะจะช่วยให้คุกกี้เนี่ยอยู่ทรงมากขึ้นป้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไหมคะช่องแช่แข็งหนูมันเล็กได้จ้าแต่ต้องแช่นานกว่า10นาทีนะหลังแช่ลองใช้นิ้วแตะเช็คเนื้อคุกกี้ดูนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เหลวแล้วเซตตัวแข็งขึ้นแล้วก็สามารถนำไปอบตามปกติได้เลยเดี๋ยวถ้าใครจะอบด้วยเตาอบให้เปิดเตาอบวอร์มให้เรียบร้อยจากนั้นนำคุกกี้เข้าอบที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีหลังอบเนื้อคุกกี้เขาจะยังไม่กรอบนะคะให้ค่อยๆแซะคุกกี้วางพักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทก่อนจากนั้นนำคุกกี้วางเรียงใส่ถาดตอนนี้สามารถวางให้ชิดติดกันได้เลยนะแล้วนำเข้าไปอบที่120องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับความหนาของเนื้อคุกกี้ด้วยนะตัวบางๆเขาจะกรอบไวกว่าตัวหนาๆหลังอบให้เอาวางพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนแล้วเช็คดูนะคะถ้ายังไม่กรอบสามารถนำเข้าอบซ้ำได้ตอนที่เพิ่งเอาออกมาจากเตาใหม่ๆเขาอาจจะยังดูนิ่มๆเล็กน้อยแนะนำว่าให้รอให้เขาหายร้อนก่อนนะคะค่อยเช็คว่ากรอบดีหรือยังถัดมามาดูการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันกันวอร์มหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยจากนั้นนำคุกกี้เข้าอบที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีเมื่อครบเวลานำคุกกี้ออกมาพลิกกลับด้านอันนี้ป้าไม่ได้รอให้เย็นก่อนนะคะเมื่อพลิกกลับด้านเสร็จแล้วนำเข้าอบที่150องศาเซลเซียสเหมือนเดิมอบอีก 3-5 นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการนำคุกกี้พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจากนั้นนำช็อกโคตติ้งหรือช็อกคอมพาวตัวที่ชอบไปละลายแล้วก็นำมาบีบตกแต่งเป็นหน้าน้องหมีน้องหมาน้องกระต่ายตามชอบที่ปลายหมวกเมื่อกี้นี้ป้าใช้เป็นช็อกโคตติ้งสีขาวการบีบตกแต่งเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะจะบีบยังไงก็ได้ตัวปลายหมวกอาจจะหยดโคตติ้งหรือว่าช็อกคอมพาวลงไปจากนั้นหาน้ำตาลแต่งเค้กแบบน่ารักมาแปะก็ได้คำเตือนช็อกโคตติ้งหรือช็อกคอมพาวถ้าตั้งทิ้งไว้ที่ร้อนจะจัดเขาก็สามารถละลายได้นะคะทางที่ดีเก็บในที่เย็นเพื่อป้องกันการละลายจะดีกว่าถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตร80บาท27สตางค์1สูตรทำได้42-45ชิ้นแต่ว่าแต่ละคนทำได้ไม่เท่ากันแน่นอนนะคะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะขึ้นกับการบีบของเรา
เดี๋ยวป้าตีไปว่าทำได้42ชิ้นถ้าทำได้42ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท91สตางค์ใครทำได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้คิดและคำนวณต้นทุนใหม่เองอีกทีนะคะต้นทุนที่คิดให้นี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถะนู่นนี่นั่นเด้อคลิปนี้ขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะอู้อี้สักหน่อยนะเพราะว่าไม่สบายเอาละค่ะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า